ทุกวันนี้นะคะยอมพักผ่อนน้อยเลยค่ะเพราะไดอาน่ากลัวอินบ็อกซ์ในเพจเราต้องรอดจะเป็นเรื่องของการขอความช่วยเหลือนะคะเพราะทุกวันยังมีเคสผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทักเข้ามาขอความช่วยเหลือไม่ขาดสายค่ะแบบนี้ไดเองนะคะจึงโพสต์เตือนสติคนไทยด้วยอย่างโพสต์ที่เธอบอกว่าสังหรณ์ใจจริงๆว่าเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์ BA.2 จะไม่ธรรมดาแต่คนเริ่มชินชาและไม่สนกันแล้วติดก็ติดกินยาก็หายซึ่งไดเองมองว่านะคะอาจจะเป็นเรื่องที่หนุ่มๆสาวๆอาจจะรับมือได้แต่ยากเหมือนกันสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่บ้านนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงค่ะแถมตอนนี้มีกฎเกณฑ์เปลี่ยนไปมากนะคะต้องคอยอัปเดตกันด้วยอย่างมาตรการผ่อนปรนเรื่องการใส่แมสที่ก่อนหน้านี้ก็มีแนวคิดว่าจะอนุญาตให้ถอดได้เมื่ออยู่ในที่สาธารณะนะคะแต่ล่าสุดเรื่องนี้ค่ะยกเลิกไปแล้วทั้งไดเองกลัวทุกคนจะลืมโควิด -19 นะคะว่าไม่ได้มีแต่โอมิครอนเท่านั้นค่ะแต่ยังมีเชื้อเดลต้าที่รุนแรงถึงชีวิตกำลังระบาดอยู่ด้วยท้อไหมไม่ค่ะเหนื่อยไหมมากมากน่าจะเหนื่อยมากที่สุดในชีวิตตั้งแต่เคยเกิดมาค่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกทุกครั้งว่ารางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือรอยยิ้มและคำขอบคุณจากคนที่เราช่วยเขาแล้วเขาหายมันทำให้เราไปต่อได้ในทุกๆวันมันคือกำลังใจของเราตั้งแต่เราต้องรอดก่อตั้งขึ้นมา1ปีอะค่ะผู้ป่วยที่หายแล้วหลายๆคนจะมีไลน์ส่วนตัวเพราะว่าบางคนเราเป็นห่วงมากนะคะเราก็แอดไลน์ส่วนตัวไปยายเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีคุณตาคุณยายคุณป้าที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราช่วยสังคมขนาดนี้นะคะจริงๆแล้วคุณไดอาน่าเองก็ถือว่าเป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันเพราะว่างานพิธีกรนี่หายหมดค่ะเจ้าตัวไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันว่าความสามารถเป็นพิธีกรพูดได้ถึง3ภาษายังตกงานนะคะจึงขอให้ทุกคนค่ะดูแลสุขภาพกันให้ดีหวังอยู่เสมอว่าเร็วๆนี้โควิด-19 จะหายไปและกลับมาใช้ชีวิตตามปกติจริงๆพร้อมกับรับงานพิธีกรที่รักเหมือนเดิมสักทีค่ะ